สวัสดีค่ะทับกันค่ะเดี๋ยววันนี้พามาดูบรรยากาศการมาซื้อเครื่องบิน Business Jet ว่าเป็นยังไงนะคะมันก็ต้องมาดูเครื่องบินกันนี่แหละนะคะวันนี้เราจะได้ไปดูถึงเครื่องเลยท่าอากาศยานดอนเมืองนะคะตอนนี้ก็นั่งรถตู้ของการท่าเดี๋ยวพาไปดูค่ะ Falcon 6Xสวัสดีค่ะท็อปกันค่ะวันนี้จะพามาชมประสบการณ์การเยี่ยมชมเครื่องบิน Business Jet นะคะถ้าคุณกำลังจะเป็นเจ้าของ Business Jet สักลำนะจะพามาดูว่าประสบการณ์การเลือกซื้อ Business Jet นะคะแต่ละครั้งเป็นอย่างไรนะคะวันนี้ท็อปก็เข้ามาที่การท่านะคะการท่าอากาศยานดอนเมืองนะซึ่งวันนี้Falcon 6X นะคะมาจัดแสดงให้ลูกค้าและผู้สนใจเนี่ยแล้วก็แขก VIP ที่มีแนวโน้มว่าจะซื้อนะมาชมค่ะวันนี้ท็อปก็มาอยู่ข้างในแล้วนะคะเนี่ยเดี๋ยวพามาดูก่อนเลยนี่เข้ามาจากประตูนะคะห้องโดยสารเราก็จะเจอเก้าอี้ตัวนี้นะคะเก้าอี้บอสเหมือนจะเป็นตำแหน่งของเจ้าของ Business Jet นะเจ้าของ Private Jet เขาก็จะนิยมมานั่งเก้าอี้ตัวนี้นะคะซึ่งจะเป็นเก้าอี้ตัวนี้และตัวนี้นะคะจะเป็น2ตัวที่ VIP สุดๆจะมีการปรับนะคะการเอนการนอนที่นั่งที่แบบนั่งสบายแล้วก็จะมีที่นั่งสำหรับแขก VIP ที่จะมานั่งคุยสนทนาธุรกิจกันข้างหน้านะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะที่จัดเอาไว้เพื่อแบบรับประทานอาหารดื่มไวน์นะคะดื่มเครื่องดื่มที่แบบถูกใจนะแล้วก็นี่ให้ดูไวน์ในนี้นะคะก็จะเป็นไวน์ของชาโตดัสโซนะคะก็จะเป็นมาจากฝรั่งเศสเป็นเมืองของโรงงานดัสโซด้วยนะคะกรองครูกาเซ่สุดยอดนะคะสวยมากนี่เป็นที่นั่งในฝันของใครหลายๆคนเลยนะคะที่จะแบบว่าเป็นเจ้าของ Business Jet ทั้งลำนะในเครื่องบินลำนี้นะคะสามารถคอนฟิกได้เราจะสามารถเลือกจัดให้ที่นั่งผู้โดยสารเนี่ยเลือกได้หลายแบบแล้วแต่เราจะคอนฟิกเลยอย่างลำนี้นะคะก็จะจัดไว้สำหรับ12ที่ก็เราสามารถบวกลบได้นิดหน่อยนะคะแล้วแต่ความต้องการของลูกค้าอย่างเท่าว่าแบบนี้ก็จะดูสบายดีนะคะตรงนี้ข้างหน้า4ข้างหลัง4นะคะแล้วก็มันข้างหลังท้ายสุดก็จะเป็นแบบที่นั่งแถวยาวเป็นแบบเอนนอนได้สบายๆนะเดี๋ยวท็อปพาไปดูข้างในกันต่อเต้นลำได้ข้างในคือสูงมากนะอย่างตอนนี้ท็อปก็สูง173กับรองเท้าอีกนิดหน่อยแต่ว่าตรงนี้นะคะเป็นห้องโดยสารที่ถ้าสำหรับไซส์นี้ของเครื่องบิน Business Jet นะคะไซส์แบบประมาณ12ท่านเนี่ยลำตัวได้กว้างสุดเลยนะแล้วก็ความสูงได้ถึง198เลยนะคะคนที่แบบชาวยุโรปชาวฝรั่งที่เขาสูงได้เขาก็สามารถเดินได้เลยโดยที่ไม่ต้องแบบก้มหัวนะคะเดินได้ปิวๆเลยตรงนี้นะคะก็จะเป็นโต๊ะรับประทานอาหารสำหรับ4คนนั่งใกล้ๆกันนะคะนั่งด้วยกันได้ก็จะกางโต๊ะออกมาได้ไม่มันขยับออกไปได้อีกใช่โอเคเดี๋ยวจะมาดูการทำเป็นเตียงนอนได้นะคะอ่า
and we put a mattress so you have a queen size bed ตรงนี้นะคะถ้าปรับเบาะเอนอนลงนะคะแล้วก็วางชุดเครื่องนอนของเขานะคะจะได้ที่นอน queen size นะคะซึ่งจะเรียบหรูดูดีมากๆเลยตรงนี้นะคะสามารถปรับเป็นที่นอน1ที่นอนได้ด้วย It's not like this it's flat because the mattress is coming here So they are done really the mattress is custom for the CJ yes. Wow So it's flat and we have berthing bed so it's very comfortable อยู่ใน Falcon 6X นะคะสนไหมให้ถ่ายสนสิจะไปเหลืออะไรมาถึงในบริเวณส่วนของช่วงที่3นะคะของห้องโดยสารตรงนี้นะคะจะเป็นแบบโซฟายาวที่จัดให้แบบรู้สึกว่าเรานั่งสบายสบายคุยกับเพื่อนฝูงนะคะท็อปชอบมากเลยนะมันจะได้บรรยากาศที่สบายไปอีกแบบนึงนะสบายดูสวยเนี่ยมีผ้าห่มด้วยนะคะถ้าแบบว่ารู้สึกว่าเราหนาวระหว่างการเดินทางแล้วก็เอามาห่มได้มีแบบแบ่งเพื่อนๆด้วยนะคะนะคะนี่ก็จะเป็นมุมสแน็คขนมขบเคี้ยวข้างหลังนี้นะคะนี่จะเป็นส่วนของห้องน้ำเข้ามาชมข้างในด้วยกันได้เลยความเป็นบิสเนสเจ็ตนะคะก็จะมีกระจกบานใหญ่นี่จะจริงว่าจะเป็นประตูนะคะเปิดไปห้องที่เก็บสัมภาระด้านหลังได้ฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นอ่างล้างหน้านะอุปกรณ์ที่เราใช้นะคะตรงนี้สามารถคอนฟิกเองได้ด้วยถ้าสมมติว่าเราอยากได้เป็นห้องอาบน้ำนะคะเราก็เปลี่ยนการออกแบบดีไซน์ตกแต่งภายในได้ให้เป็นห้องอาบน้ำนะคะนี่ก็เก็บของได้เห็นนะ ก็มีความแบบใช้พื้นที่เล็กๆน้อยๆนะคะได้คุ้มค่ามากเลยมาดูฝั่งนี้นะเห็นนะดูเหมือนจะเป็นเก้าอี้ที่แบบว่าหลบมุมนะแต่ว่าไม่ใช่ข้างในนะคะก็จะเป็นชักโครกนะคะที่ซ่อนไว้ให้แบบดูสวยงามสะอาดแหมสามารถทำธุระหนักเบาได้สบายๆเลยเราก็โซนไหนเราก็อยากรู้อ่ะนี่ก็สามารถเก็บของที่แบบทิชชู่ทิชชู่นะคะเนี่ยดีไซน์เขาน่ารักมากเลยนะอ่ะแล้วถ้าแบบคุณผู้หญิงคุณผู้ชายที่เดินทางไกลจะรู้ใช่ไหมเวลาเราแพ็คกระเป๋ามาใช่ไหมคะบางทีเราจัดของแล้วแบบของสำคัญบางอย่างเราอยู่ในกระเป๋าเดินทางอยากจะเอาของแต่ถ้าเรานั่งแบบสายการบินทั่วไปแอร์ไลน์มันไม่ได้แล้วนะเราจะต้องไม่มีของใช้นั้นอะไปจนถึงปลายทางเลยใช่ไหมแต่ถ้าเราโดยสารโดยเครื่องบิน private jet business jet นะคะเราสามารถเปิดไปเอาของที่เราจัดเก็บไว้ในห้องกระเป๋าสัมภาระได้เนี่ยก็เข้าไปได้เอามาหาของอะไรอย่างเงี้ยเสื้อผ้าของใช้จำเป็นก็ยังมาหาได้นี่คือความสะดวกสบายของการเดินทางด้วย business jet หรือ private jet นะคะดีมากเลยนี่นะคะก็เป็น Wi-Fi password บนนี้นะคะก็ผู้โดยสารเนี่ยก็สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้ตลอดการเดินทางนะคะตรงนี้นะคะเป็นช่องนอกจาก USB แล้วยังเป็น HDMI ด้วยนะสำหรับคนที่อยากจะดูหนังนะคะต่อตรงจากแล็ปท็อปของเราก็จะขึ้นจอได้ก็นอนสบายๆ texture สัมผัสคือดีมากโอเคเดี๋ยวให้แคทเธอรีนมาพาเราดูดีกว่าว่าทำเป็นที่นอนยังไงทำได้สองวิธีหนึ่งนะคะSo you can have one extension or a king size bed. Wow! อันนี้ก็คือจะนอนท่านเดียวก็ได้ฝั่งเดียวนะคะอันนี้เก็บไว้ทางเดินหรือจะเอาเป็นแบบเตียง king size เลยนะคะต่อกันสนิทปุ๊บได้ที่นอน And it's the same we put button completely flat so comfortable and we are comfortable. Amazing! Wow!Thank you very much. อันนี้ก็ได้เตียงใหญ่ๆเต็มๆเลยนะคะอ
หลังคาสรุปนะพิเศษของฟอลคอน 6X เลยนะแล้วก็ต้องสามารถเห็นบรรยากาศข้างบนได้ว่าตอนนี้แดดฝนหิมะนะคะกลางวันกลางคืนเห็นดาวได้ยามกลางคืนตรงนี้ก็จะมีจอแสดงผลเป็นมุมกล้องจากบนหางนะคะหางเครื่องบินก็จะดูได้นะคะตอนนี้ที่เราจอดเครื่องบินอยู่อันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำของนักบินลูกเรือนะคะมาดูได้โอเคขึ้นน้ำแบบก็จะสะดวกสบายมากเลยนะคะห้องน้ำแยกกันระหว่างนักบินลูกเรือผู้ทำการบินนะคะแล้วก็ฝั่งของเจ้าของเครื่องบินนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นมุมแบบแทนที่เล็กๆเตรียมอาหารเครื่องดื่มนะคะเก็บของได้นี่ก็จะปิดประตูได้จริงๆที่นั่งนี่ก็เพลินนะนี่ทุกที่นั่งคือแบบว่าเป็นมุมที่สะดวกสบายมากเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นสตอรี่นะของ Business Jet บริษัทของ Dassault Aviation นะคะเขาที่เห็นเขาผลิตเครื่องบิน Falcon นะคะเป็น Business Jet นะแต่จริงๆแล้วบริษัทเนี้ยเขาผลิตเครื่องบินรบด้วยนะคะราฟาลซึ่งเขามีโน้ตฮาวมีองค์ความรู้ในการผลิตเครื่องบินรบอะเครื่องบินเจ็ตด้วยเครื่องยนต์ที่ประสิทธิภาพสูงมากนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบกำลังเร่งนะคะการเดินทางความประหยัดพลังงานการใช้แบบขุมกำลังของพลังงานเครื่องยนต์เนี้ยตรงเนี้ยนะคะจะมีจุดดีที่สามารถเอามาใส่ในเครื่องบิน Business Jet ได้นะคะอย่างใครที่ต้องการจะแบบเดินทางด้วยความเร็วสูงนะคะแบบ 0.9 มาร์กอะไรเงี้ยเครื่องบินลำนี้สามารถทำได้ใครที่แบบว่าอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินอะที่เราแบบเหมือนในหนังอะนึกออกไหมเวลาในหนังที่แบบภารกิจที่พร้อมจะ take off แล้วขึ้นฟ้าอย่างรวดเร็วเครื่องบินลำนี้ทำได้ค่ะสามารถ take off แบบ high performance ได้ฟึ๊บขึ้นอย่างนี้มันสุดยอดเลยนะคะถ้าคุณได้รับประสบการณ์แบบนี้จากเครื่องบิน Business Jet นี่เรียกว่าเหนือระดับจริงๆนะคะเราสามารถมีปุ่มนะคะเรียกพนักงานดูแลปรับไฟได้ในนี้นะคะซนไหมซนสินี่นะคะเป็นจอแผงควบคุมอยู่ในนี้ก็สามารถควบคุมได้นะคะเรียกพนักงานเนี่ยได้เลยสกายวิวนะคะจากมุมที่เครื่องบินบินอยู่ก็ได้ความบันเทิงครบครันนะคะนี่ปรับได้เยอะแยะมากมายนะคะหุ้ยดื้อมาหุ้ยหุ้ยนี่นะคะสามารถตั้งมือถือแท็บเล็ตได้ด้วยโอ้ยโดนใจสำหรับแบบคนที่ต้องทำงานมากมายนะคะ นะคะก็สามารถวางแก้วได้นะคะแล้วก็ตรงนี้ขยิบแก้วได้จอนะคะจอเก็บของสามารถเก็บอุปกรณ์ที่ขามีปลั๊กอยู่ในนี้นะหูฟังแล้วก็ USB อยู่ในนี้ด้วยว้าวว้าวว้าวเชื่อว่าตอนนี้นะคะหลายๆคนที่ชมและใฝ่ฝันอยากจะมีเครื่องบิน Business Jet สักลำเนี่ยมันต้องมีคำถามแล้วล่ะราคาเท่าไหร่ซื้อยังไงซื้อแล้วจบไหมซื้อแล้วไม่จบนะคะคนจะมี private jet ได้เนี่ยซื้อเครื่องบินนะคะต้องหาที่จอดเครื่องบินด้วยหาที่จอดเครื่องบินแล้วก็ต้องมีเรื่องการบำรุงรักษา maintenance หานักบินหาช่าง
ทำยังไงต่อใช่ไหมคำถามมันมีมากมายเลยนะมันไม่ใช่ว่าจ่ายแบบพันล้านแล้วจบนะโอเคเดี๋ยวมาดูกันต่อนะคะว่านอกจากซื้อเครื่องบิน private jet สักลำแล้วนะคะการใช้งานงบประมาณที่เราจะดูแลรักษาเขางบประมาณที่เราจะบินเขาค่า maintenance บริหารจัดการตกที่เท่าไหร่ยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาถามผู้เชี่ยวชาญกันนะคะระดับเนี้ยก็น่าจะประมาณ 6,000 ถึง 8,000 เหรียญต่อชั่วโมงโดยเฉลี่ยครับรวมน้ำมันรวมค่าวารันตีอะไรแล้วนะประมาณ 8,000 ก็มาชั่วโมงละ 200,000 กว่าในกรณีโอนเครื่องบินนะถ้าเกิดเช่าเครื่องบินก็มากกว่านั้นโอเคถ้าเป็นแบบเจ้าของเองประมาณแบบ 2-300,000 ได้ 2-300,000 ต่อชั่วโมงถ้าเช่าก็คือมันจะมีแบบ 4-500,000 อยู่แล้วใช่แต่ปกติเครื่องบิน Falcon เนี่ยมันอยู่ในกลุ่ม Super Luxury เพราะฉะนั้นจะไม่ค่อยเจอในการทำชาร์เตอร์สักเท่าไหร่จะสังเกตว่าคนจะไม่ค่อยชาร์เตอร์จะไม่ค่อยมี Falcon Falcon จะค่อนข้างเป็นอยู่ในกลุ่มค่อนข้างที่จะเอาตัวเครื่องบินใช่กลุ่มของเจ้าของ